เจตนาชัดเกินไปบิ๊กฮั่นจวกผู้ตัดสินหลังเชียงรายเสียจุดโทษทำชั่วชัยบิ๊กฮั่นนิติติยาภัยรัตน์ออกมาโวยผู้ตัดสินทันทีหลังสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมทำให้พลาด3คะแนนในเกมบุกเสมออุทัยธานีFC ควันหลงหลังเกมไทยลีกฤดูกาล 2023-24 นัดแรกของเลข2เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ 2567 สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC เปิดบ้านตามตีเสมอกว่างโซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 1-1 โดยเกมดังกล่าวสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากลูกยิงของมิเกลเบียงโคนี่ตั้งแต่นาทีที่55ทว่าอุทัยธานี FC ตามตีเสมอจากจุดโทษของบรินเนอร์เอนริเก้จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่90นิวัฒน์อินสะอาดผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับอุทัยธานีในจังหวะริคาร์โดซันโตสหัวหอกของอุทัยธานีโดนบรรพกิจพรหมณีเข้าข้างหลังจบการแข่งขันบิ๊กฮั่นนิติติยาภัยรัตน์ออกมาโพสต์ว่าผมเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้เจตนาการตัดสินมันชัดเจนมากผมได้รับคำอธิบายว่าบรรพกิจเตะริคาร์โดแต่หลังจบเกมมาเช็คก็เสียใจมากๆนี่เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้และผมคงต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองขอโทษทุกคนที่ไม่ได้3แต้มกลับมาขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ที่สนามและขอบคุณแฟนคลับอุทัยธานีทุกคนครับสธ.ดันนโยบายส่งเสริมปั๊มลูกพร้อมใช้มีนาคมนี้หลังเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีสธ.ดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติแล้วพร้อมใช้มีนาคมนี้ห่วงอีก60ปีข้างหน้าประชากรเหลือ33ล้านคนหลังตัวเลขเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีวันที่12กุมภาพันธ์67ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธ.พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยนำคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศได้แก่ดร.จอสฟอนเดลาดีอาร์โจสแวนเดลาเออร์ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนายขยองซันคิม MS คิมซุนคิมผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยนางสาวสิริลักษณ์เชียงว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ประจำประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนวาระแห่งชาติเรื่องการเพิ่มประชากรภายใต้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพและเยี่ยมชมคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ANC คุณภาพโรงเรียนพ่อแม่ห้องคลอดคุณภาพเวลชายคลินิกเดย์แคร์ของโรงพยาบาลนครพิงและหน่วยบริการของภาคีเครือข่ายนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเดือนมีนาคมนี้โดยมีสาระสำคัญที่พิจารณาคือมาตรการส่งเสริมการมีบุตรทั้งเรื่องความสมดุลการทำงานกับการดูแลครอบครัวการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงดูบุตรการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่อยากมีบุตรแต่ไม่อยากมีคู่ให้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยมาอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าในปี2565มีจำนวนเด็กเกิดใหม่เพียง 485,085 รายน้อยที่สุดในรอบกว่า70ปีและจำนวนการเกิดยังน้อยกว่าการตาย
ทำให้จำนวนประชากรลดลงตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวม Total Fertility Rate หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงไทยลดลงเหลือเพียง 1.08 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศและหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปคาดการว่าในอีก60ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคนโดยวัยทำงานลดลงจาก46ล้านคนเหลือเพียง14ล้านคนส่วนเด็กอายุ0ถึง14ปีลดลงเหลือเพียง1ล้านคนขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนเป็น18ล้านคนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจำนวนประชากรมากขึ้นและเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศในอนาคตทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิดHeed Bird Great World การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรบริการให้คำปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์วินิจฉัยและรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกIUI และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันให้การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแม่และเด็กได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรระหว่างประเทศได้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA องค์การอนามัยโลก WHO Thailand องค์การยูนิเซฟ UNICEF Thailand ทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางซึ่งการผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากทั้ง3องค์กรเช่นกันเชื่อว่าจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป